สวัสดีครับท่านผู้เข้าสู่ Bitcoin Casey ครับประจำวันสิ้นเดือนนะฮะ31ตุลาคมนะครับวันนี้ก็นะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะเข้าสู่2สุดท้ายของปีกันแล้วนะฮะนะพรุ่งนี้นี่ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะไวมากหมดไปปีหนึ่งนะฮะยังทำอะไรกันแบบไม่เสร็จเลยนะไม่บางทียังไม่ก้าวหน้าไปเท่าไหร่เลยนะฮะอ่ะวันนี้เรามีข่าวกาวๆนะฮะในเรื่องของราคาบิตคอยครับที่กำลังน่าตื่นเต้นมากๆเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยมันเฉียดออทำไฮมากๆแล้วนะครับมันเฉียดแบบเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมานะฮะถ้ามันทะลุไป74,000เมื่อไหร่นี่คือเรียบร้อยครับออทำไฮก่อนสิ้นปีนะครับแต่ว่าเราต้องมาลุ้นครับว่าราคาจากนี้มันจะไปถึงไหนนะขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยาม blockchain.com นะครับมาดูกันที่ข่าวแรกก่อนนะครับปีเตอร์บรันช์นะครับปีเตอร์บรันช์ก็เผยมุมมองนะฮะบิตคอยน์ยังไม่เบรกเอาท์จริงนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาประมาณนั้นแหละพร้อมกับตั้งเป้าหาทะลุจริงเนี่ยอาจจะราคาพุ่งไป 94,000 ดอลลาร์นะครับบิตคอยน์ได้เบรกเอาท์ออกจากแนวโน้มขาลง7เดือนนะครับโดยซื้อขายเหนือแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 70,000 ดอลลาร์ครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนะอย่างไรก็ตามครับปีเตอร์บรันช์นักเทรดนะฮะมากประสบการณ์นะก็คนนี้เขาอธิบายว่าการเคลื่อนไหวของราคานี้ยังไม่ใช่การเบรกเอาท์แท้จริงนะครับโดยโพสต์ของเขาครับเมื่อช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานนี้ของวันที่30นะครับปีเตอร์บรันช์ก็ออกมาเตือนนะถึงแม้ว่าราคาบิตคอยน์จะทะลุแนวต้านที่เป็นขาลงมาได้แล้วแต่ก็ยังเร็วเกินไปครับที่จะดีใจเขาอธิบายว่าการดูแค่เส้นแนวต้านอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้เพราะว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยต้องผ่านบททดสอบจากตัวบ่งชี้อื่นๆอีกถึงจะมั่นใจได้ว่าบิตคอยน์นั้นกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับตามนี้เขากล่าวเขาบอกว่าบิตคอยน์จะมีการเบรกเอาท์ทางเทคนิคครับหลังจากที่ทะลุระดับราคา 76,000 ดอลลาร์ครับหรือว่าทำออทำไฮใหม่ไปแล้วนะซึ่งจะแสดงถึงการปิดเหนือตัวบ่งชี้ Average True Length หรือว่า ATR แล้วก็การปิดเหนือระดับสูงสุดตลอดการของเดือนมีนาคมยิ่งไปกว่านั้นครับบรันยังกล่าวอย่างชัดเจนครับว่าราคาบิตคอยน์จะต้องอยู่เหนือระดับปัจจุบันไปจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะเพื่อยืนยันกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับก็ในบริบทนี้นะฮะปีเตอร์บรันช์ก็ได้ให้การคาดการราคาบิตคอยน์2แบบครับบอกว่าเขาบอกโดยขึ้นอยู่กับการเบรกเอาท์ตามที่วิเคราะห์เป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ 94,000 ดอลลาร์หลังจากการเบรกเอาท์ซึ่งคาดการจากระดับต่ำสุดของช่วงถึงระดับสูงสุดนะครับนอกจากนี้ครับเขายังคาดการเป้าหมายสูงถึง 235,000 ดอลลาร์โดยใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆครับแล้วก็รูปแบบกราฟอย่างไรก็ตามครับเขากล่าวว่าเขามองว่าระดับที่ 94,000 ดอลลาร์นั้นเป็นเป้าหลักก่อนนะครับเมื่อเดือนตุลาคมใกล้จะสิ้นสุดนะอีกแค่นิดเดียวเองนะฟินโบก็ได้เผยแพร่รายงานพิเศษพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกครับและการคาดการราคาบิตคอยน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคนอื่นๆนะครับการวิเคราะห์แตกต่างกันไปครับตั้งแต่ 35,000 ดอลลาร์ถึง 80,000 ดอลลาร์นะครับก็อยู่ในช่วงนี้ในสถานการณ์ที่เป็นขาลงมากที่สุดแล้วก็ขาขึ้นมากที่สุดตามลำดับนะครับ 80,000 นี่ตรงกับดันต่ำนะบทสรุปของเดือนนี้ครับจะเป็นการสิ้นสุดของ October ซึ่งเตือนเราถึงการคาดการราคานะครับ O1 ของ OpenAI นะครับสำหรับเดือนที่เป็นบวกตามประวัติศาสตร์ตามที่ฟินโบรายงานแบบจำลองAI นะครับปัญญาประดิษฐ์นะฮะขั้นสูงคาดการณ์ว่าบิตคอยน์เนี่ยจะซื้อขายระหว่าง 88,000 ดอลลาร์ถึง 83,900 ดอลลาร์นะครับแม้ว่าตอนนี้บิตคอยน์จะกำลังทำราคาได้ดีแต่อลันซันทนายังมองว่าระยะสั้นราคาอาจจะร่วงลงก่อนอย่างไรก็ตามครับเขายังเชื่อว่าในระยะยาวบิตคอยน์จะไปถึง 100,000 ดอลลาร์อย่างแน่นอนนี่เหมือนอาจารย์ตั้มมากเลยนะฮะคิดแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้ครับบิตคอยน์ก็ใกล้จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นักเทรดคนอื่นก็มองว่าบิตคอยน์เนี่ยมีโอกาสพุ่งขึ้นอย่างมากเลยนะฮะในอีก1ปีข้างหน้านี้เราดูกันต่อไปนะครับต่อมาครับเรื่องของBitwise นะฮะ CIO ของ Bitwise เนี่ยฟันธงบอกว่าราคาบิตคอยน์ครับพุ่งทะลุ 200,000 เหรียญแน่นอนแม้ว่าดอลลาร์จะไม่ล่มสลายก็ตามราคาบิตคอยครับเขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง 200,000 ดอลลาร์ครับโดยไม่จำเป็นต้องเกิดการล่มสลายของเงินดอลลาร์เลยนะฮะแมทฮูแกนครับ CIO ของ Bitwise ได้กล่าวไว้นะครับได้บันทึกถึงนักลงทุนล่าสุดของฮูแกนนะครับแนะนำว่ามูลค่าบิตคอยเนี่ยขึ้นอยู่กับ2แรงผลักดันอิสระนะครับก็คือบทบาทของบิตคอยในฐานะที่เป็นตัวเก็บรักษามูลค่าแบบดิจิทัลแล้วก็แรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อสกุลเงินเฟียดนะครับฮูแกนกล่าวว่านักวิเคราะห์หลายคนมองข้ามศักยภาพที่กว้างขึ้นของบิตคอยครับโดยมักจะสมมุติว่าการเติบโตบิตคอยน์นั้นขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับจริงๆผมว่า
เขาเข้าใจถูกตรงที่ว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวอะไรกับเงินเฟ้อหรอกนะครับเขาบอกว่าคุณจะเห็นภาพรวมของบิตคอยที่ดีขึ้นหากคุณแยกข้อโต้แย้งเหล่านี้ออกจากกันนะครับฮูแกนโต้แย้งว่าแรงผลักดันแรกคือตำแหน่งของบิตคอยในฐานะทองคำแบบดิจิทัลครับแม้ว่าจะมีมูลค่าเพียง7%ของตลาดทองคำที่คาดว่าจะมีมูลค่า18 ล้านดอลลาร์นะครับแต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบิตคอยมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมากครับเนื่องจากว่าได้รับการยอมรับในหมู่นักลงทุนนะครับเขาบอกว่าราคาบิตคอยในอาจเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดทองคำเพียง25%ก็ตามซึ่งผลักดันให้บิตคอยสูงกว่า $200,000นะครับแรงผลักดันที่2ครับเกิดจากการลดค่าที่เป็นไปได้ของสกุลเงินเฟียดโดยเฉพาะเงินดอลลาร์ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนนะครับจำนวนมากนะฮะหันไปหาสินทรัพย์อย่างเช่นบิตคอยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับที่36 ล้านดอลลาร์นะฮะเยอะขึ้นแล้วหรอตอนนี้35 ล้านดอลลาร์ตอนนี้36แล้วนะฮูแกนมองว่าแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้ตลาดที่เก็บรักษามูลค่าขยายตัวอย่างมากครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบิตคอยเขาเน้นย้ำครับว่าบิตคอยอาจเพิ่มมูลค่าแม้ว่ามีเพียงหนึ่งในแรงผลักดันเหล่านี้เกิดขึ้นก็ตามหากส่วนแบ่งของบิตคอยในตลาดที่เก็บรักษามูลค่าเติบโตขึ้นอาจสูงถึง214,000 ดอลลาร์โดยไม่ขึ้นกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเลยในทางกลับกันครับตลาดที่ขยายตัวสำหรับสินทรัพย์ทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วยความกังวลเกี่ยวกับเฟดก็สามารถผลักดันราคาบิตคอยให้สูงขึ้นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามขาขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นหากทั้ง2แรงมาบรรจบกันนอกจากนี้ครับฮูแกนแนะนำว่ายูทิลิตี้ของบิตคอยในที่สุดแล้วอาจขยายออกไปนอกเหนือจากบทบาทของบิตคอยในฐานะที่เป็นตัวเก็บรักษามูลค่าซึ่งอาจกลายเป็นเลเยอร์การชำระบัญชีระหว่างประเทศเขาเชื่อว่าแอปพลิเคชันที่กว้างขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าของบิตคอยยิ่งขึ้นครับวางตำแหน่งบิตคอยในฐานะผู้เล่นหลักในระบบนิเวศทางการเงินโลกฮูแกนยังเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการซื้อขายบิตคอยโดยเน้นย้ำถึงความผันผวนและก็ข้อกังวลด้านกฎระเบียบที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับท้ายที่สุดเขามองว่าบิตคอยมีเส้นทางสู่$200,000อย่างแน่นอนที่สามารถทำได้หากยังคงเติบโตภายใต้แรงผลักดัน2ประการนี้โดยไม่จำเป็นต้องเกิดการล่มสลายของเงินดอลลาร์เลยนะครับมีแต่คนฟันธงเนาะ80,000 90,000 กว่า100,000 กว่า200,000 กว่ารอดูกันครับมันจะถึงไม่ถึงแต่ถ้าเกิดคุณคนที่ถือยาวอยู่แล้วคุณเป็นสยามสเตอร์นะฮะเป็นบิตคอยเนอร์ก็ถือมันต่อไปฮะไม่ต้องสนใจถือไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ที่หลายคนมาติดตามดูกันบางคนดูมาทุกวันเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามบิตคอยเคซี่ด้วยบ้าไกลสุดเรื่องของบิตคอยครับเจอกันประมาณ8 โมงเช้านะฮะตามเวลาประเทศไทยที่3 ช่องทางนะครับ1 คือ YouTube ไทยทาวน์ชาแนลนะคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกนะครับที่มีคนไทยแล้วก็ Rumble นะฮะไททอลชาแนลเช่นกันแล้วก็ช่องทางที่3ครับกับ Facebook Fanpage Zack Nobody นะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด follow กด subscribe กดอะไรก็ได้ที่คุณทำได้ให้กำลังใจการได้เลยผ่าน True Money PromptPay แล้วก็ Bitcoin Lightning Network ครับแซปมาให้กันได้ใครที่เป็นชาว Noster อย่าลืมแซปให้กันนะครับส่วนคนที่อยากจะเทรดคริปโตเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามแต่ไม่มีกระดานเทรดประจำผมแนะนำ Bybit ครับสแกน QR Code ที่มุมหน้าจอได้เลยนะครับสมัครเปิดบัญชีแล้วก็ลองเทรดดูใช้เงินน้อยๆก็ได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกครับโอเควันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ Bitcoin ทำ All Time High ได้ด้วยเถอะสาธุสวัสดีครับ Thank you.